ไอ้ตัวเนี้ยค่ะมันเรียกว่าพักพิงเราใช้งานเนี่ยมันทั้งได้ทั้งหลบแดดและหลบฝนเพราะว่าข้างล่างอ่ะมันจะมีน้ำเขาจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าจะขึ้นบนนี้แล้วก็มาหลบฝนแต่ว่าเวลาหน้าร้อนอ่ะเขาจะมานอนใต้นี้แทนดังนั้นมันก็ใช้งานได้2อันเวลาเราไม่ใช้งานเลยค่ะเราก็แค่พับไม่เกะกะมันก็พับได้อะไรได้การให้อาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาให้ตรงนี้มันก็จะไม่ไปรกเกะกะแล้วก็ไปสร้างความสกปรกให้ตรงอื่นคล้ายๆโรงแรมเหมือนกันมาเช็คอินตรงนี้ฟรีอาหารเช้าอะไรเงี้ยใช้ความรักอย่างเดียวแก้ไขไม่ได้มันเลยเกิดงานวิจัยตรงนี้ขึ้นมาปัญหาหมาจรจัดอยู่ในวัฒนธรรมไทยนะคะเราลืมตาดูปุ๊บไอเนี่ยคือหมาจรจัดเราจะเห็นว่าเขาแก้กันอยู่นะคะแต่ว่าปัญหามันก็ยังไม่ได้ลดลงเลยทิศทางของหมาจรจัดทำไมศูนย์ถึงเพิ่มมากขึ้นพอเรามาเจอค่ะว่าปัญหาหมาจรจัดมันไม่ใช่ปัญหาของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะจริงๆปัญหาหมาจรจัดมันเป็นปัญหาของทุกคนทั้งในเรื่องเศรษฐกิจค่าวัคซีนต่างๆเนี่ยมันมีการใช้จ่ายในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าทุกคนยังไม่ได้ตระหนักว่าปัญหาหมาจรจัดคือปัญหาของเราเองอ่ะปัญหามันก็ไม่หมดไปอะค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องหมาเป็นเรื่องคนๆด้วยแหละคือจริงๆอ่ะแนวคิดแรกคือจะต้องเป็นวัสดุที่แบบเหลือใช้คือตอนแรกก็คือเป็นป้ายกองโจรนะคะป้ายพกป้ายโครงการป้ายหาเสียงทั้งหนังอะไรเงี้ยก็คือเริ่มมาจากอันนั้นแหละอันแรกเลยก็คือใช้อันนั้นนำมาทำเพราะเป็นไวนิลแล้วมันเป็นวัสดุเหลือใช้แต่ว่าไอ้โครงสร้างเนี่ยเราต้องใช้โครงสร้างเหล็กมันจะได้ทนหน่อยก็นอนได้2ตัวแต่ถ้าฝนตกก็จะมานอนเบียดๆกันอยู่ตัวนี้เดือนกว่าๆแล้วที่เมืองทองเรายังไม่ได้ขยายไปที่ไหนเพราะว่าทุนเราเองอะถ้าตรงนี้จะ3ชุดที่ปั๊ม4เมืองทองแล้วก็มีที่ลานแอคทีฟตรงนั้นมี5ชุดแล้วก็มีที่หลังมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นลานกว้างๆอะค่ะมี2ชุดคือตอนนี้10ชุดเนี่ยจะอยู่ในโครงการสำนักชุมชนเมืองทองหมดเลยเวลาที่ฝนตกปุ๊บอ่ะเขาจะรู้ทันทีคือตอนแรกมันจะไม่รู้ใช่ไหมมันก็ต้องเอาอาหารมาล่อก่อนตอนที่ฝึกนะเริ่มฝึกเอาอาหารมาล่อว่าตรงนี้ขึ้นได้นะอะไรได้นะแล้วหลังจากนั้นน่ะถ้าฝนตกอ่ะเขาจะแบบเดินวิ่งเข้ามาอยู่ทันทีอัตโนมัติไม่ต้องทำอะไรเลยที่เมืองทองอ่ะเราก็มีดีลเรื่อง QR code ไว้ดังนั้น QR code ตัวนี้มันจะบอกว่าหมาจรจัดในพื้นที่โครงการสำนักชุมชนน่ะมันอยู่ในบริเวณไหนบ้างแล้วมีตัวไหนบ้างเราก็รู้ได้เลยแล้วก็มีเขียนว่าสำหรับผู้ดูแลสุนัขเนี่ยค่ะก็คือสำหรับจิตอาสาหรือว่าสำหรับหน่วยงานนะคะที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นตัวนี้มันไม่ได้เป็นแค่ที่พักพิงอ่ะมันเป็นการสื่อสารมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยการบูรณาการกับทุกฝ่ายอะค่ะอาสาในพื้นที่เขามาทุกวันเขาให้อาหารทุกวันก็จะเป็นช่วงเย็นทั้งเรื่องการรักษาความสะอาดแล้วก็ถ้ามันมีอุจจาระมีอะไรอย่างเงี้ยจิตอาสาก็จะดูแลดังนั้นตรงนี้มันสะอาดไม่งั้นมันจะไปสร้างความเดือดร้อนก็ดีค่ะเขาก็รู้สึกว่าเออโอเคหมามันมีสวัสดิภาพมากขึ้นน้องจ่ายค่าเช่าเป็นอะไรเป็นรอยยิ้มของคนเลี้ยงแล้วอนาคตเรามีการที่จะให้ดาวน์โหลดแบบไปใช้ฟรีเพื่อไม่ให้มันเกิดความขัดแย้งตามมาค่ะก็หวังว่ามันจะเป็นโมเดลไปในพื้นที่อื่นๆคือเราเจอหมาเจ็บป่วยเราเอามารักษาแล้วสุดท้ายเราก็แก้ปัญหาในเวของเราคือเรารักษาจนมันหายป่วยเราสามารถรับมาเลี้ยงได้ไหมเราก็รับเลี้ยงมีแมวหลายๆตัวที่แบบเอามาเราไม่ได้หาบ้านก็คือเลี้ยงเองดังนั้นคนพวกนี้เขาก็อย่างกับอย่างเงี้ยก็มีการแก้ปัญหาในเวของตัวเองแต่วันนึงมันก็สิ้นสุดอะค่ะเพราะว่าบ้านเรามีพื้นที่เท่านี้เรารับได้แค่นี้แต่จำนวนที่มันเกิดเพิ่มมากขึ้นน่ะมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นถ้าเข้าใจในเรื่องการจัดการน่ะคือเราสื่อสารให้เขาเข้าใจว่าเราจัดการยังไงเนี่ยพอเข้าใจปุ๊บอ่ะไอ้ปัญหาตรงนี้มันก็จะลดลง